พลเอกประวิทย์นะครับยังพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดบุรีรัมด้วยนะครับว่าประสบความสําเร็จชาวอีสานนั้นให้การต้อนรับอย่างดีครับส่วนที่มีการวิจาร์ณว่าเป็นการทุกงบประมาณนับหมื่นล้านให้จังหวัดบุรีรัมย์นั้น พลเอกประวิทย์ชี้แจงว่างบประมาณที่อนุมัติมีหลักพันล้านบาทเท่านั้นที่สามารถให้ได้ทันทีส่วนอีก 14, 0 0 0พันล้านบาทเป็นเพียงแค่รับหลักการตามกรอบวงเงินพัฒนาพื้นที่ระยะ4-5ถึงปีของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ย้ําว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ไปเรื่องการเมืองหรือว่าหาเสียงอย่างที่พักการเมืองวิจารณกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะไปโดยไปตรวจเยี่ยมประชาชนทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ไปตลอดเวลาไม่เห็นว่าจะ ต้องไปหาเสียงหรือหาอะไรเลยท่านผู้แบบนี้